อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่ามาฝากกันค่ะวิธีทำไส้เกี๊ยวซ่านวดผสมเนื้อหมูบดกับแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสหมูน้ำมันงาและเหล้าจีนนวดผสมให้เข้ากันเติมกระหล่ำปลีซอยเส้นและต้นหอมซอยนวดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำแป้งเกี๊ยวซ่าเทแป้งอเนกประสงค์ตรากบลงภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันค่อยๆเติมน้ำร้อนคนจนส่วนผสมเริ่มจับกันเป็นก้อนใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงรีดแป้งเกี๊ยวซ่าออกเป็นแผ่นบางกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้หมูสับลงตรงกลางทาน้ำตรงขอบแป้งจับจีบให้สวยงามเตรียมไว้นำเกี๊ยวซ่าลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเริ่มมีสีเติมแป้งอเนกประสงค์ตรากบละลายน้ำปิดฝารอจนกระทั่งสุกดีและแป้งแห้งกรอบปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มเกี๊ยวซ่าพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเกี๊ยวซ่าแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ